อาละวกะสูตรว่าด้วยคำถามของอาละวกะยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับในที่อยู่ของอาละวกะยักษ์เขตเมืองอาลวีครั้งนั้นแลอาละวกะยักษ์เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กล่าวว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอาละวกะยักษ์ได้กล่าวว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สามอาละวกะยักษ์ได้กล่าวว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปครั้นครั้งที่สี่อาละวกะยักษ์ได้กล่าวว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราจักไม่ออกไปละท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิดสมณะเราจักถามปัญหากับท่านถ้าท่านพยากรณ์แก่เราไม่ได้เราจักทำจิตของท่านให้ฟุ้งซ่านหรือฉีกหัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเวียงไปยังแม่น้ำคงคาฝั่งโน้นอาวุโสเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้ฟุ้งซ่านได้หรือขยี้หัวใจของเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังแม่น้ำคงคาฝั่งโน้นเอาเถิดอาวุโสเชิญถามปัญหาตามที่ท่านจำนงเถอะอะไรหนอเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรหนอที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรหนอเป็นรถอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐสุดศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสัตย์แลเป็นรถอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดขนข้ามโอคะได้อย่างไรหนอข้ามอนบได้อย่างไรล่วงทุกข์ได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้อย่างไรคนข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอนบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคนได้ปัญญาอย่างไรหนอทำอย่างไรจึงจะหาทรัพย์ได้ค
คนได้ชื่อเสียงอย่างไรหนอทำอย่างไรจึงจะผูกมิตรไว้ได้คนละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพานฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาทมีวิจารณ์คนทำเหมาะเจาะไม่ทอดทุระเป็นผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้คนย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้บุคคลใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิจาคะบุคคลนั้นแหละละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นดูสิว่าในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะจาคะและขันติทำไมหนอข้าพเจ้าจึงจะต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากข้าพเจ้ารู้ชัดถึงสัมปรายิกประโยชน์พระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เมืองอาลวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้วันนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดถึงทานที่บุคคลให้ในที่ใดมีผลมากข้าพเจ้าจะเที่ยวจากบ้านไปสู่บ้านจากบุรีไปสู่บุรีพลางนมัสการพระพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ดีจบอาลวกะสูตร